วิธีการตัดแขนแต่ไม่อยากตัดจากตรงปลายคลิปนี้นะคะอันจะเอาวิธีการนะคะแล้วก็ขั้นตอนมาให้นักเรียนในคอร์สดูนะคะว่าเวลาที่เราค่ะเจอโจทย์อย่างเช่นว่าในส่วนของปลายแขนเสื้อนะคะมันอาจจะมีลวดลายหรือว่ามันอาจจะมีการเย็บปักอะไรที่เราค่ะไม่สามารถตัดในส่วนของตรงปลายได้เนี่ยเรานะคะสามารถแก้ได้โดยการตัดจากในส่วนของหัวไหล่ได้นะคะตัดจากตรงส่วนของตรงนี้แต่ว่าการทำวิธีเนี้ยค่ะข้อจำกัดมันก็คือเสื้อตัวนั้นอะรอบอกอะค่ะจะต้องใหญ่เท่านั้นอันนี้นะคะเป็นแบบดอกจันตัวใหญ่ๆเลยอกอะค่ะต้องหลวมเท่านั้นอกเสื้อนะคะต้องหลวมเท่านั้นนะคะเท่านั้นเลยอันนี้นะคะอกเสื้อต้องหลวมเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่เราค่ะตัดจากในส่วนของที่เป็นหัวแขนนะคะเข้าไปนะคะมันจะมีผลกระทบกับวงแขนนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาเสื้อมาแก้แล้วก็มันมีข้อจำกัดด้วยลายของปลายแขนเสื้อเนี่ยแล้วเราค่ะจำเป็นจะต้องตัดหัวไหล่ต้องบอกเขาไปเลยว่าลูกค้าเนี่ยค่ะต้องเก็บอกเข้าด้วยนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยแขนมันจะเล็กลงฉะนั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาแขนนะคะเย็บกลับเข้าไปติดกันกับวงแขนเดิมได้ฉะนั้นนะคะเราต้องเก็บอกเข้าด้วยรอบอกตรงนี้นะคะจะถูกเก็บเข้าเก็บเข้าแค่ไหนเก็บเข้าตามที่เราจะตัดอะค่ะเก็บเข้าตามที่เราจะตัดเลยอันนี้ข้อจำกัดนะคะอย่างเช่นว่าเขาเนี่ยค่ะต้องการเก็บเข้าอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมคะต้องการแบบเก็บเข้า2นิ้วก็อย่างที่อันบอกไว้ว่าเราค่ะต้องเก็บหัวไหล่ตรงนี้เข้ามาใช่ไหมคะ2นิ้วตรงนี้ค่ะ2นิ้วฉะนั้นในส่วนของอกตรงนี้เราก็ต้องเก็บเข้าด้วยนะคะ2นิ้วเท่าๆกันต้องดูว่าลูกค้าโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าไม่โอเคเขาอกเขาเนี่ยพอดีถ้าเกิดอกเขาพอดีแล้วเขาต้องการแก้แค่แบบนี้เรานะคะจะต้องใช้วิธีการแทรกผ้าใต้วงแขนเอาเนาะแทรกผ้าที่เป็นผ้าสามเหลี่ยมนักเรียนแทรกผ้าแบบนี้เนี่ยแทรกผ้าใต้วงแขนเอาอ่ะเดี๋ยวอันวาดให้ดูก่อนคือจริงๆแล้วว่าเทคนิคในการแก้ทุกอย่างเลยนะคะมันจะมีข้อจำกัดก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถพลิกแพงได้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะเดี๋ยวอันจะอธิบายอันนี้ก่อนละกันอ่ะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยบอกว่าในส่วนของอกเนี่ยเขาพอดีแล้วเขาไม่อยากจะแก้แต่เขาก็ต้องรับให้ได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เก็บอกเข้าเราก็ต้องแทรกผ้าค่ะเป็นผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยใต้ท้องแขนให้มันกว้างขึ้นตรงส่วนนี้ค่ะกว้างขึ้นตรงนี้ก็คือเท่ากันกับขนาดที่เราอะค่ะจะตัดออกไปนะคะเนี่ยตรงส่วนนี้มันจะต้องเท่ากันเราจะแทรกผ้าเข้าไปตรงนี้แทนเนาะเห็นภาพไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายแบบนี้เนี่ยพออธิบายไปเรื่อยๆนะนักเรียนมันจะลามไปเรื่อยๆถามว่าทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้หมดแหละแต่ว่าข้อจำกัดมันก็จะมีนะส่วนเคสของการตัดหัวแขนนะเดี๋ยวอันทำให้ดูอีกทีนึงแล้วกันอ่ะอันนี้เป็นกรณีที่เขาค่ะบอกว่าอกเนี่ยเขาพอดีอยู่แล้วใช่ป่ะอ่ะถ้าเกิดว่าเราค่ะตัดหัวแขนออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ตัดหัวแขนออกมาแล้วฟึบแขนเสื้อมันเล็กลงเห็นไหมคะนักเรียนเนี่ยหัวแขนตรงเนี้ยจากของเดิมอ่ะมันเล็กลงเห็นไหมคะช่องตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเล็กลงพอมันเล็กลงแบบนี้แล้วเราไม่สามารถเย็บมาต่อได้เราค่ะก็ต้องแทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเข้าไปใต้ท้องแขนนะคะตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นมันจะได้มาเย็บนะคะรับกันกับตัวนี้ได้อันนี้เป็นทางแก้เนาะนี่เป็นทางแก้ค่ะโอเคนะประมาณเท่านี้อันขอย้อนกลับไปที่อธิบายตอนแรกก็คือเราจะต้องเก็บเข้าให้เท่ากันกับที่เราตัดออกสมมติว่าตรงนี้เราตัดออก2นิ้วตรงนี้เราก็จะเก็บเข้าด้วยเนาะ2นิ้วมันก็จะเล็กลงแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้แล้วเราค่ะก็เอามาเย็บติดประกบตรงนี้ได้ในส่วนของวงแขนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการในการตัดนะคะอันดับแรก
เราล้อออกมาก่อนเนาะล้อหัวแขนนะคะออกมาล้อแขนออกมามันจะเป็นวงแขนแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นลายก็แล้วแต่แล้วก็หัวแขนที่ล้อออกมาจะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยลูกค้าต้องการตัดออกอยู่ที่เท่าไหร่คะ2นิ้วใช่ป่ะวัดออกมาเลยค่ะจากตรงนี้2นิ้วนี่ค่ะพอเราได้เส้นนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะใช้สายวัดนะคะวัดเข้าไปค่ะจากตรงนี้เข้าไปตรงนี้2นิ้วใช่ไหมก็วัดเข้ามา2นิ้วตรงนี้ค่ะ2นิ้ววัดไล่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยวัดไล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย2นิ้ววัดไล่ขึ้นมา2นิ้ววัดไล่ขึ้นมา2นิ้วแล้วก็ขีดเลยค่ะขีดเป็นจุดๆวัดขึ้นมา2นิ้วก็ขีดไว้เป็นจุดๆแล้วก็จากนั้นค่ะก็คือโยงเส้นนะคะขึ้นมาแบบนี้เราก็คือจะได้หัวไหล่ที่มันเท่ากันกับของเดิมนะคะเท่ากันกับของเดิมแต่นักเรียนลองดูจุดสังเกตตรงเนี้ยมันกว้างใช่ไหมคะแล้วพอเราขามาตัดไออันใหม่เนี้ยวงแขนตัวเนี้ยมันแคบลงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อันบอกว่าวงแขนเนี่ยมันจะเล็กลงฉะนั้นนะคะตัวเสื้อเนี่ยเราจะต้องเก็บเข้าด้วยถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถมาเย็บประกบกันได้เนาะทุกอย่างค่ะแพทเทิร์นน่ะมันจะเชื่อมกันหมดนะนักเรียนเนี่ยเห็นไหมพอเราเก็บเข้าเสร็จใช่ไหมคะเนี่ยวงแขนเนี่ยตรงนี้มันแคบจากของเดิมที่มันแบบใหญ่ๆเท่านี้ใช่ป่ะเนี่ยใหญ่ๆเท่านี้เนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วฉะนั้นพอเราตัดคว้านเสร็จปุ๊บตัววงแขนเล็กลงตัวเสื้อก็ต้องขยับเข้าด้วยแต่ถ้าเขาบอกว่าตัวเสื้อไม่อยากจะไปยุ่งก็ให้เราขาแทรกเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะวิธีการเย็บผ้าสามเหลี่ยมอันก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วไปดูวิธีการเย็บนะคะใช้แบบเดียวกันเลยเนี่ยค่ะก็แทรกผ้าใต้ท้องแขนของตัวเสื้อตัวแขนเสื้อให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะไปรับกันกับของเดิมที่เป็นวงแขนของตัวเสื้อเนาะประมาณเท่านี้ค่ะนักเรียนลองดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเนาะเวลาที่อันนะคะอธิบายแบบนี้ทุกอย่างอะข้อจำกัดของการแก้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราค่ะก็สามารถที่จะพลิกแพงสามารถที่จะแบบหาทางออกได้ทุกๆอย่างนะคะอย่างอันอธิบายตอนแรกอันกล่าวว่าอันจะแบบอธิบายแค่วิธีการแบบตัดจากด้านบนแล้วก็เก็บเข้าแต่พอดีเอ๊ะคิดอีกแบบนึงก็คือเผื่อถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากจะเก็บอกเข้าด้วยแล้วก็แทรกผ้าสามเหลี่ยมเข้าไปตรงนี้แทนได้เหมือนกันนะคะประมาณเท่านี้ค่ะ